ในการชกของขาวทรายกาแล็กซี่ซึ่งเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกครั้งที่11ในวันนี้บรรดาท่านส.ส.ของเราหลายจังหวัดซึ่งคุณภูลสวัสดิ์ผู้ประกาศสาธรเชิญมาก็มาร่วมเชียร์กันมากมายทีเดียวยกที่1เริ่มขึ้นแล้วฝ่ายแดงคือขาวทรายน้ำเงินคืออันเบอร์โตตายนี่เขาชกมาทั้งหมด36ครั้งแล้วนะครับน็อกก็31แพ้เป็น1ครั้งเท่านั้นป้องกันแชมป์โลกมาแล้ว10ครั้งด้วยกันส่วนอัลเบโต้คาสโตรนั้นชกมาแล้ว21ครั้งชนะหมดในจำนวนนี้ชนะน็อกไป15ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งกับกีลาชิโอซาปาต้าสองครั้งชิงแชมป์โลกรุ่นไพรเวทของสมาคมโลกและก็เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งมาร่วมปีกว่าแล้วเป็นนักมวยบ็อกเซอร์ที่มีเบสิกสากลดีมากทีเดียวคล่องแคล่วหมัดคมเขาว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราก็ต้องดูไปก่อนว่าจะคมสักขนาดไหนส่วนเขาทรายวันนี้ก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันความสูงนี่ทางคาสโตรก็ได้เปรียบเขาทรายเขาทรายบอกว่าขึ้นชกวันนี้จะไม่มีการรีรอแล้วได้จังหวะเป็นบุกทันทีเปลี่ยนหมัดซ้ายไปทิ้งแล้วคาสโตรนี่มีหมัดขวาที่หนักไม่ใช่เล่นแล้วก็มีการเข้าออกที่รวดเร็วคาสโตรต่อยฮุกขวามาทีนึงคาสโตรต่อยขวาที่ลำตัวอีกคาสโตรคุยเมื่อคืนนี้ว่าวันนี้จะขอเดินหน้าเข้าหาเขาทรายอย่างเต็มที่ทีเดียวแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เดินเท่าไหร่คงจะดูท่าทีเขาทรายเหมือนกันที่หลอกล่อตุ้ยถังเขาทรายไป2หมัดแล้วเขาทรายยังสงบเสงี่ยมคลำหาเป้าอยู่โดนขวาของคาสโตรไปทีนึงเขาทรายงัดซ้ายใส่เข้าไปบ้างอัปเปอร์คัทโดนที่ปลายคางเลยต่อยซ้ายเฉียบปลายคางคาสโตรไปติดตาแล้วเขาสายเริ่มบุกแล้วเขาสายบอกแล้ววันนี้จะรีรอไม่ได้มีจังหวะเป็นบุกทันทีคาสโตรนี่นุ่งกางเกงสีขาวคลิปน้ำแดงนะครับเอวคาสีแดงเป็นฝ่ายน้ำเงินเขาทรายและฝ่ายแดงการชิงแชมป์โลกในวันนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมากสนามซึ่งบรรจุได้ 20,000 กว่าคนขณะนี้แน่นขนาดผมแล้วเขาทรายต่อยซ้าย2หมัดขึ้นมาแล้วคาสโตรเจอเข้าไป2หมัดตามอีกหัวสว่านเลยคาสโตรเข้าไปเขาสายค่อยๆคืบหน้าปีกโดนหมัดขวาคาสโตรต่อยที่ลำตัวคาสโตรไม่บุกโดนฮุกขวาเขาสายไปทีเขาสายยังคงไล่ไปเรื่อยยังปล่อยซ้ายไม่ได้เข้าไปหาอีกเขาสายอยากจะรู้ว่าจุดตลบคาสโตรอยู่ไหนไปประมาทแล้วคาสโตรเจอลูกหนักเข้าไป2หมัดซ้อนๆเลยคาสโตรต่อยขวาโต้เข้าไปคาสโตรนี่มาคราวนี้ก็มาในฐานะรองแชมป์โลกดับหนึ่งเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีเขาก็มีอย่างเต็มที่ไม่มีความกลัวเกรงแชมป์โลกแต่ประการใดแม้ว่ามีข่าวว่าเขาโดนสวนไปแล้วเขาใส่หมุนกิ้งไปเลยโดนหมัดขวาที่ปลายขาบอกว่าหมัดขวาคาสโตรนี่หนักมากโดนสวนไปในที่โดนปลายขาหมุนติ้วล้มลงไปเลยกรรมการนับไปแล้วเขาใส่ไม่รู้
ูพลาดไปท่าไหนคาสโตรจับเข้าปลายคางเลยคาสโตรต่อยขวาไม่อีกนี่คาสโตรได้จังหวะแล้วล้วงหมัดซ้ายขวาเข้ามาเลยคาสโตรไม่กลัวแล้วแชมเปี้ยนเป็นแชมเปี้ยนเดินเข้าไปหาเลยตอนนี้เขาสายต้องตกอยู่ในภาวะที่หนักหน่วงในตอนนี้ก็เผลอไผลไปเจอหมัดขวาคาสโตรก็ดีรู้ช่วงเขาไปอีกคาสโตรตอนนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันต่อยขวาท่อนขวาทีซ้ายทีคาสโตรคว้าไป 2-3 หมัดแล้วคาสโตรต่อยขวาคุยลำตัวเขาในอีกขาดยางจะล้วงของยังไม่ถนัดครับต่อยซ้ายขวาโดนคาสโตรสวนหมัดขวาที่ปลายคางอีกคาสโตรต่อยขวาเต็มเหนียวเลยเข้าลำตัวตายต่อยไม่โดนพลาดไปอันนี้คาสโตรเป็นฝ่ายยกที่3แล้วนะครับเขาสายกำลังเสียท่าโดนลูกขวาของคาสโตรกับเวทีล้มลงไปเลยกรรมการนับไปแล้ว1คนสายเริ่มโต้ตอบแล้วสายตะพงคอยลงขวาของคาสโตรเหมือนกันควนไว้ก่อนคาสโตรโต้ตอบด้วยหมัดและหมัดขวาสายยัดขวาไว้ตอนนี้เป็นการชกยกที่3แล้วนะครับคู่จะชกกัน12ยกคาสโตรก็ไม่ใช่ว่าโบยที่จะบุกอย่างมุทุลุดุรันแต่อย่างใดทั้งสิ้นไม่มีจังหวะจริงไม่เข้ามาเลยคาสโตรสวนด้วยหมัดขวาลำตัวอีกเขาตายโดนตัดคาสโตรจิไรก็มีอาการเหมือนกันแต่หมัดของคาสโตรนี่คมและหนักไม่ใช่เล่นตายเข้าไปพยายามจะปล่อยหมัดซ้ายไม่โดนหมัดที่สองคว่ำหัวไปนี่เขาตายต้องมาเจอศึกหนักแล้วคือนักชกโคลอมเบียผู้นี้เป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งเขาตายได้อย่างจังเลยแต่ไม่ถึงกับคาสโตรกรรมการนะทีเต็มไม่กันคาสโตรเมื่อถอยไม่ได้กับโรตอนนี้เดินหมัดซ้ายขวาของเขาซ้ายถลายหมัดมีอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันถอยกลูเลยตอนนี้ตายล้วงหมัดซ้ายไว้ยามล้วงท้องคาสโตรไว้ชกลำตัวไว้เรื่อยๆลูกชายโต้กันจะไม่ค่อยถูกนะมาถึงยกที่4แล้วการชกเริ่มจะเข้มข้นขึ้นตามลำดับทั้งคู่ไม่กลัวกันมีจังหวะเป็นแลกหมัดกันทีเดียวเขาสายไล่เข้าไปอีกสายไปเข้าไปคาสโตรถอยมาเขาสายก็ไม่บุกฝ่าแล้วครับยกพยางก้าวเข้าไปต่อยซ้ายอีกซ้ายทีลำตัวคาสโตรก็คอยก้มหัวรอหลอกไว้
ขาทรายรับเป้าได้ถูกก็สายตาติดเข้าไปพร้อมที่จะเล็งหมัดซ้ายเข้าไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้จังหวะสักทีนึงต่อยซ้ายลำตัวหุบซ้ายอย่างเต็มที่เลยเข้าไปอีกเข้าซ้ายเข้าไปอีกโอ้ต่อต่อเข้ามาต่อยซ้ายไม่กลัวกันแล้วถ้าตรงก็ไม่ถอยเวลาถูกถูกแต่ละก็ไม่ถอยเหมือนกันยกในยกที่สี่ปวดไปแล้วตามติดเข้าไปในขาอีกมาโกรต่อยซ้ายที่หน้าเขาตายบ้างต่อยหุ้กขวาลำตัวไปยัดขวาไปเรื่อยยัดขวาเดินหน้าเขาไปชิดไปไม่ยอมให้คาสโตรตั้งตัวได้ขนาดต่อยเข้าไปเลยคัดซ้ายไม่โดนเสียไปต่อยซ้ายหมัดลงเข้าไปที่ลำตัวของคาสโตรต่อยซ้ายที่ท้องอีกคาสโตรถอยไปแล้วโดนท้องก็สองทีท้องใส่ชักสูบมวยแล้วตอนนี้เขาตายตามติดต่อยเขาอีกต่อยซ้ายโดนหน้าคาสโตรพังหาไปนิดนึงแต่ไม่ถึงกับล้มต่อยเขาจะขวาโดนหมัดขวาของคาสโตรเข้าบ้านแล้วโดนจมูกคาสโตรอย่างจังแล้วต่อยขวาตามอีกหมัดหนึ่งคาสโตรก็ยังทนได้อยู่แล้วก็แลกหมัดกับเขาซ้ายเหมือนกันหมัดขวาของคาสโตรนี่ท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับเป็นหมัดที่คมรวดเร็วไม่ใช่เล่นทีเดียวซ้ายหมัดขวารบกวนใบหน้าคาสโตรหลังจากจบคู่นี้แล้วนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดมวยไทยสมาสักกับเพื่อเกียรติเป็นคู่ต่อไปในยก5เริ่มแล้วเขาซาพยายามไล่คาสโตรให้จนมุมให้ได้ลุกไล่เขาอีกคาสโตรยับซ้ายไว้ยับซ้ายไว้ต่อยไม่ถูกเขาหมัดถูกหมัดที่3นี่เองต่อยไป3ทีเจอหมัดสุดท้ายคาสโตรเขาก็เตรียมจ้องหมัดขวาไว้เหมือนกันเขาซ้ายซ้ายตกมาแล้วคาสโตรเป็นต่อยโฉบลิทองคาสโตรหุบซ้ายเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวาเลยถูกหน้าเขาซ้ายเข้าคาสโตรต่อยขวาตรงไปขวาไม่โดนตบหัวคาสโตรไปการชกวันนี้ที่คาดว่าจะมีการน็อกเร็วนั้นก็จะไม่แน่นอนซะแล้วที่ยังไม่ทราบว่าใครจะน็อกใครกันแน่คาสโตรต่อยขวาไปทีนึงซ้ายต่อยหุกซ้ายเทียมตัวอีกตามอีกตัวซ้ายพยายามเข้าใกล้ไว้โดนเต็มที่ทีเดียวไล่ไปไล่ไปคอยจ้องเรียกว่าคอยหมัดทีเด็ดเท่านั้นไม่ต่อยเล่ละยกนี้ยกที่5แล้วสูงก็ไปคาสโตรตายจี้เข้าไปครับอีกยับขวาควรไว้ก่อนยับขวาไปเรื่อยลุงซ้ายไปดิสองคาสโตรบ้างเป็นการสลับขาค
าสโตรก็ต่อยไปถนัดได้แบบคาสโตรยัดซ้ายไว้ขวาหมัดขวาหมัดคอนเขาใช้ตีไปร้อยทีแล้วครบยกที่5ที่6แล้วโดนซ้ายโดนยัดขวาอีกคาสโตรต่อยซ้ายอีกแต่ตามตีเข้าไปต่อยข้างตัวต่อยขวาตาเขาต่อยผิดล้มลงไปเองนะครับนายกิโลนหมัดต่อยผิดลื่นล้มลงไปเองเขาตายนี่พอได้จังหวะแล้วก็เป็นข้ามไปรวดเร็วเขาตายพยายามจะเด็ดปลายคางคาสโตรให้ได้ต่อยโดนที่สำคัญไม่ถนัดนะทั้งคู่ต่อยอย่างเมามันทีเดียวไม่มีใครยอมได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนกันอาโปรตั้งตัวได้แล้วต่อยซ้ายโดนปลายขาเขาซ้ายสั่นไปนิดนึงตอนนี้เขาซ้ายของเราขาคิ้วด้านขวาแตกแล้วนะครับเลือดไหลเป็นทางมาเลยที่หางคิ้วด้านขวาของเขาซ้ายแตกซะแล้วไปยับขวาไว้คาสโตรพยายามที่จ้องแผลเก่าไว้พยายามจะซ้ำแผลแต่ของเขาซ้ายอยู่เรื่อยๆคือใช้ยับซ้ายเขากวนไว้นี่ต้องเพิ่มภาระให้แก่เขาซ้ายอย่างเหมือนกันเพราะว่ามันต้องพวงแผลที่แตกซ้ายโดนหมัดของคาสโตรเข้าบ้างคาสโตรนี่โดนท้องไปไม่ได้โดนท้องไปมีอาการทุกทีแต่โดนหน้าไม่เป็นไรนะครับเขาซ้ายต้องต่อยไประวังไปขณะนี้ตัวเองแตกที่หางคิ้วด้านขวาแล้วคาสโตรเขาซ้ายแต่ถูกเข้ามาเรื่อยมากซ้ายต่อยกว้างหมัดขวาตรงปลายทางเข้าไปทีนึงเหตุการณ์ในสนามมวยที่จังหวัดสุรินทร์ก็กำลังตึงเครียดนะครับเพราะว่านักมวยไทยก็เราแตกซะแล้วผู้คนที่เชียร์อยู่ก็เงียบไปชั่วขณะตอนนี้เริ่มยกเจ็ดแล้วมันโตรคอยแย้ไปเรื่อยแย้กวนพยายามกวนไปเรื่อยให้โดนบาดแผลที่แตกของเขาทรายทรายต่อยถาหัวไปที่หมัดซ้ายกระโดดยับท้ายไปอีกพยายามยับที่หักคิ้วด้านขวาของเขาทรายอยู่ตลอดต่อยซ้ายอัดเข้าไปสองหมัดหมัดแรกเต็มที่หมัดสองตามไปเบาหน่อยคาสโตรถือว่าจะทนไปของเขาซ้ายได้ไม่กลัวบ้างนะที่บางขนาดโดนเขาก็มีอาการแต่ไม่กลัวเดินก็ไปหาเลยมาต่อยซ้ายบริทองทุกซ้ายเต็มเหนียวเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะสกัดคาสโตรให้อยู่ได้ต่อยท้องอีกคาสโตรไม่ยอมมาท่าในขณะที่โดนต่อยก็ถอยฉากหนีไปรอบยกนี้ยกที่7แล้วคาสโตรยังเป็นฝ่ายเดินบุกเข้ามาอยู่ตลอดเอาขายัดขวาไว้2หมัดยังปล่อยซ้ายไม่ได้โดนต่อยไม่โดนแล้วกันซ้ายไปคาสโตรก็ยัดสวนมาโดนหน้าของเขาซ้ายเหมือนกันต่อยซ้าย
รอยังไม่ลงถูกหมัดไปหมัดไปสามหมัดไม่ลงอีกต่อยซ้ายอีกโดนสวนหมัดซ้ายก็เหมือนกันฝ่ายแกไปฝ่ายแกขวาต่อยซ้ายอาจจะไปที่หน้าฝ่ายขวาอีกต่อยซ้ายเข้ามาสวนของเท้าซ้ายไม่ได้ยังไม่ถึงหมัดโดนหมัดเท้าซ้ายอยู่โดนหมัดซ้ายเท้าซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปโดนนิดเดียวฉะนั้นถักขาไปถ้าสวนคอยยับไปตลอดต่อยเท้าซ้ายเข้าใกล้เพราะเข้าใกล้จะโดนหมัดทุกซ้ายเข้าทุกทีสวนต่อยขวาไม่ถึงถ้าจะต่อยซ้ายไม่ถึงเหมือนกันยกที่7ยกที่8การชกจะมีขึ้น12ยกมาได้ค่อนทางแล้วซ้ายต่อยซ้ายเข้าไป30อีกเอาซ้ายหมดยกทีก็หน้าสวยทีคือมายกทีก็เช็ดเลือดหมดกัสโรตอนนี้ยังไม่ขัดต่อยขวาเต็มเหนียวเลยถูหน้าเขาตายเรียนตามีเขาตายต่อยซ้ายไม่โดนปัดออกด้านข้างไปซะต่อยซ้ายเป็นทองของกัสโรถูกปัดซ้ายใส่ไม่อีกโดยยับไปยับไปถอยไปไปโดนซ้ายกันไปแล้วคาสโตรถ้าสายต่อยไม่หยุดแล้วตอนนี้หัวจะหมัดซ้ายเขาซ้ายโดนหน้าคาสโตรคาสโตรยังโต้ตอบไม่ได้ยกนี้แล้วสายต่อยซ้ายกันไปเขาซ้ายในกาเก็บคาสโตรจะหมัดซ้ายแต่ยังไม่สำเร็จสักทีเพราะคาสโตรทนเหลือเกินไวด้วยทนด้วยคาสโตรวันนี้ก็ต่อยอย่างใจเย็นทีเดียวเพราะว่ารู้ตัวมันจะเอากระดูกก็แล้วไม่ถึงหูอย่างที่ว่าคาสโตรคอยต่อยโต้แล้วถอยออกไปไปดังคาสโตรเสือมาครับเขาของหมัดตาในมันคล้ายเลือดของเขาซ้ายที่หางคือหน้าขวาไหลมาอีกแล้วต่อยไปต่อยมาทักซ้ายกำลังตัวเต็มเหนียวทีเดียวถ้าโกรธโดนท้องอีกเขาซ้ายยัดขาไว้ต่อยซ้ายไม่โดนเขาซ้ายต่อยซ้ายเขาซ้ายตามติดขึ้นมาต่อยซ้ายที่ท้องสองหมัดก่อนแล้วเขาซ้ายตามลุยมาอีกพยายามจะต่อยท้องถ้าโกรธให้ฟุบให้ได้ต่อยซ้ายไม่โดนเขาซ้ายเขาซ้ายไล่ไปอีกเขาซ้ายไล่อยู่ตลอดเวลาตีตลอดเวลาเลยต่อยท้องบิดคาสโตรตกเป็นฝ่ายรับตอนนี้โดนต่อยท้องขาอ่อนเหมือนกันคาสโตรนี่ไปจับจุดได้แล้วถือที่ท้องพยายามต่อยท้องอย่างเดียวต่อยซ้ายซ้ายอีกหมดยกที่8ยกที่9แล้วตอนนี้กองเชียร์เขาสายจะลั่นสนามไปเลยเราเห็นเขาสายลุยในยกที่ผ่านมายังต่อยลำตัวอย่างเดียวต่อยซ้ายลำตัวอีกเขาถูกโดนหมัดของคาสโตรโดนทั้งหน้าทั้งที่ท้องเขาใส่กันออกไปกันคาสโตรไปต่อยซ้ายลงหน้าสองหมัดซ้อนอีกคาสโตรถอยอีกคาสโตรโต้ด้วยหมัดขวาไปบ้างคาสโตรต่อยขวาไม่โดนหน้าหมัดถากข้อคอไปคาสโตรต่อยขวาโดนซ้ายตามด้วยขวายัดขาอีกซ้ายคอยกั
ันไว้นะครับไล่ขึ้นมาคาสโตรก็ไม่ถอยเหมือนกันก็ต่อยขึ้นมาคาสโตรสวนด้วยหมัดขวาไม่โดนต่อยซ้ายเข้ามาคาสโตรนี่เตรียมจะปล่อยหมัดขวาแล้วลำตัวอยู่เรื่อยเขาสายมุ่งมาทำไมต่อยซ้ายอัดทีนึงสายขวากวนไว้เขาโผล่ต่อยขวาโดนเขาสายสวนในหมัดขวาเหมือนกันเขาสายพยายามใช้หมัดขวาเป็นไม้เบิกทางไว้เพื่อที่จะต่อยหมัดซ้ายจะไปหาหน้าของคาโซได้ต่อยซ้ายชนะคาโซต่อยซ้ายขวาทีในสามหมัดก่อนสามสี่หมัดแล้วเกือบหงายเหมือนกันยังไม่ลงเอาสายจะคอยเก็บไปเรื่อยๆยัดขวาไว้ตอนนี้ยกที่9แล้วสายต่อยซ้ายเข้ามาไปพยายามไปเรื่อยยัดขาไปเรื่อยจะให้คาสโตรเปิดหน้าให้ได้ต่อยซ้ายหมัดตรงเข้ามาต่อยซ้ายไม่สุดทำท่าจะสุดแต่ไม่สุดคาสโตรโดนหมัดซ้ายยังจำเข้าไปเข้าไปไล่เข้าไปยัดขาไว้ไปเขมรคาสโตรหนีไม่ออกก็เลยต้องปักหลักแลกมากับเขาซ้ายด้วยคาสโตรต่อยขวาถูหน้าเขาซ้ายสักทีนึงสายยัดขวาบนไว้ตอนนี้คาสโตรก็เจอสุดหนักเหมือนกันยกที่สิบแล้วยกนี้เหลือสามยกเท่านั้นเองนี่กำลังใจของขาวสายจะดีขึ้นอีกแล้วได้เสียงเชียร์รอบสนามโดยเฉพาะพี่น้องแฟนมวยชาวสนามวันนี้ขอสอพยุงช่างทองนำมาเชียร์ถึง200คนทีเดียวจะมีบรรดาสอสออีกหลายจังหวัดขอผู้บัตรเชิญมาชมการแข่งขันถ้าโตทั้งท่าจะไม่เอาก็อยู่เฉยเขาสายตามติดเข้าไปได้ทีแล้วลุยเข้าไปเลยไม่ยอมทำเสียงแล้วโตรเมื่อกี้ทำท่าชี้ที่เฉยทำท่าจะไม่ชกใส่ได้ทีแล้วใส่เข้าไปใส่เลื้อมาทำไปคาสโตรตอนนี้โต้ตอบแล้วทุกต่อไปโดนหมัดทำไปโดนซ้ายเติมนิดนึงเขาพักอ้าวมาต่อยท้องอีกต่อยท้ายทีต่อยท้ายตามไปเจ้าใหญ่คาสโตรเป็นฝ่ายถอยกลุ่มแล้วใส่ต่อยซ้ายอีกใต้ท้ายจะเหนียวไม่โดนต่อยซ้ายกันตัวสวนมันได้กันแต่ไม่ค่อยโดนครับตอนนี้ข้าวสายเดินรีบไปเลยเห็นได้ทีแล้วข้าวสายหยุดไม่ได้แล้วข้าวสายอีกตัวไม่เอาแล้วนะครับตัวไม่เอาแล้วโค้ชด้วยซะแล้วดังนั้นว่าข้าวสายกระสีนะครับเป็นฝ่ายชนะที่ได้เกิดน็อกเอาอันเบอร์โตคาสโตในยกที่10หมดทางสู้นะครับโอ้โหนี่นะครับขวัญใจชาวไทยจริงๆเพราะว่าตำแหน่งแชมป์โลกยังไม่เกี่ยวข้องอยู่ในมือของเขาสายกระสีนะครับไม่ว่ายังอยู่ในเมืองไทยเพราะว่าหลังที่แตกมาแล้วนะครับเชื่อกันเวทีแตกมาทางด้านเรียกว่าเหลือกตาด้านขวานะครับนี่นะครับแต่ก็ประมาณสัก4เข็มเห็นจะได้นะครับเขาสายแตกสัมพันธ์คุณวัฒนาสวัยเหมและคุณพิสารบุรศาสตร์สาทรทั้ง3ท่านได้ขึ้นมาฆ่าเข็มขัดแชมเปี้ยนให้แก่เขาสายแกแล็กซี่ครับขอกราบเรียนเชิญครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย
ขณะนี้บนเวทีก็ยังวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับเช่นเดียวกับศึกแชมป์โลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าพี่น้องชาวไทยก็แสดงความยินดีที่นักมวยไทยก็เราป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนไม่ได้ขณะนี้พลเอกเทียนชัยสุริสัมพันธ์กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแล้วนะครับคือวันนี้นะครับท่านปลัดพิสารมุรสาสาธรบอกว่าชาวสุรินทร์จะเลี้ยงเขาทรายนะครับที่ร้านป้าป้านะครับขณะนี้ผมมองเขาทรายไม่เห็นท่านผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวไทยที่เคารพ